นี้เป็นเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับ4ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะลองทดสอบนะครับเจ้า Civic FK 2020คือเจ้า FK 2020เนี่ยส่วนใหญ่ใส่ล็อก18อยู่แล้วอย่างคันนี้ใส่ล็อก18นะครับแต่จะเจอปัญหาก็คือเวลารีแฟตนะครับหรือจูนรีแฟตกล่องหลักเนี่ยกับเจ้า FK 2020เนี่ยหลายๆที่หลายๆท่านจะเจอปัญหาคือจูนแล้วไม่ค่อยแรงจูนแล้วเช็คเด้งเดี๋ยวเราจะลองกันสดๆก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่บูทเต็มที่นะเป็นสเตจ1นะครับกับ FK 2020รีแฟตเต็มระบบนะครับบวกหม้อพักปลาย A/C นะครับที่เหลือเดิมแล้วก็มีเจ้าตัวหลอก Map Sensor ไปอีก1ตัวนะครับเพื่อแก้ปัญหาบูทคัทนะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรุ่นนี้ที่จูนกันเนี่ยจะได้กันอยู่ประมาณบาร์5เอ้ยไม่ใช่บาร์5จะได้กันอยู่แค่ประมาณบาร์3แต่รถถ้าเป็นปีเก่าเป็นปี19ปี18 19อะไรเงี้ยเขาจะจูนกันได้ถึงบาร์8จะได้ถึงบาร์8แต่ปรากฏว่าเจ้าตัว2020เนี่ยจะจูนกันได้แค่ประมาณบาร์3ถ้าจูนมากกว่านี้แรงกว่านี้เนี่ยเช็คจะเด้งขี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าสเตจ1กับ A/C มอพักปลายแค่นั้นแล้วก็รีแฟตนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับล้อ18นะแล้วก็ท่อแบบท่อสูตรตรงรุ่นนะครับนุ่มเงียบนะครับผมขอออกเป็นเกียร์ดีนะผมจะไม่ใช้เกียร์ครับนะครับมาลองดูกันนะฮะรถก็พอเริ่มที่จะว่างนิดนึงนะครับขอลองหน่อยใครที่ใช้รถปี2020นะครับ FK ที่จูนแล้วไม่ค่อยแรงไปใส่ท่อแปลกๆมาดังๆแล้วกลับไม่วิ่งกลับไม่วิ่งนะครับมาดูคันนี้ท่อสูตรเงียบ A/C แล้วก็รีแฟตเต็มระบบนะครับแล้วก็มีลูกเล่นใส่ตัวหลอกแมปเข้าไปอีกนิดนึงนะครับลองดูอ้าวลองดูฮะยังไม่มีดาวไปนะ
ยังไม่มีดาวไปยังไม่มีฟอนต์ไปยังไม่มีกองซิ่งยังไม่มีอะไรเลยมีเพียงแค่หม้อพักปลายสูตรเงียบด้วยของ A4 นะครับนะครับแล้วก็รีแฟคเท่านั้นไม่ได้เป็นกล่องฮอนดาต้านะครับนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีช่วงกลางนะครับดูอัตราเร่งครับสวัสดี